โอ้โตเลยเดี๋ยวมองนะทำไมเล่นไหลแล้วเล่นนักกีฬาเล่นให้เหมือนอกเล่นบ่อยให้เหมือนอกที่มึงจะลงอ่ะมึงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกพอออกแล้วนะพวกมึงก็พูดเป่าออกปากไปแล้วก็ค้างไว้ที่ต้องรีบเพื่อหายใจเข้าเล่นไปแล้วเนี่ยลองดูเล่นกับตัวกันกดสมัครเข้ามาขึ้นเปิดตอนลงเนี่ยเข้ามาหน่อยผมจะบอกให้เมื่อก่อนอ่ะผมชอบเล่นแบบพักน้อยๆแล้วเราก็บอกเขาว่าแบบมันเหมือนคาร์ดิโอด้วยเพราะมันเหนื่อยไงทีนี้ก็ด่าบอกมึงจะทำมันเหี้ยอะไรก็คือพักให้มันแบบพร้อมเข้าเซตพร้อมเข้าเซตแล้วโหลดทีมอยู่ที่โหลดขึ้นได้เรื่อยๆนี่แหละไม่ใช่แบบว่าคุณพักให้น้อยเพื่อที่จะไปดันหนักคุณเจ็บนะผมบอกให้เขาตรงเขาต่อได้เพราะผมรู้ว่าบางทีพักนานแบบไม่นานจนเปื่อยนะพอดีอ่ะมันเล่นได้แบบหนักอ่ะหนักโฟกัสได้เพราะว่าถ้าคุณหายใจแล้วตากระตุ้นหัวใจคุณยังเร็วอยู่คุณโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้หรอคุณหมุนข้อตรงข้อต่อเลยครับมันจะเจ็บอีกมันจะเจ็บอีกใช่เพราะถ้าอยากเล่นแล้วเหนื่อยก็ไปคาร์ดิโอแยกนะไอ้เหี้ยตลกชิบหายเล่นอย่างเงี้ยเป็นโรคหัวใจเลยนะไอ้เหี้ยแบบคือบางทีไอ้ตามที่เราดีที่เขาบอกพัก2นาทีมันก็ไม่จำเป็นถ้ามันเล่นหนักใช่โลจ่ายรอได้ขนาดเปิร์นยังพักต้นเซต10นาทีก็มีเลยเวลาเราเล่นขาก็คือพักจนพร้อมก็คือหายเหนื่อยแหละใช่ไหมเพราะว่ายังไงทีมันก็โหลดหนักขึ้นได้ไม่เกิดไฮเปอร์โทรฟี่ไม่เกิดสเปนตอนไม่ดีนะป้าต้องหมดไอ้สัตว์เอ้ยไปเสร็จปีนโรเตทเข้าหัวไหล่จบแต่ยังพอไปเสร็จล็อกประมาณเอาคืองัดมาข้างหน้าเพื่อใช้ปีกด้วยใช่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วไหล่ไม่เจ็บเพราะว่าเป็นผู้ไปไหล่หน้าทำงานเนี่ยไปเจ็บไปสวยสวยเออ
แล้วคนดูอย่างงงนะทำไมเล่นไหลแล้วเล่นแบนพูดาวมันเป็นเพราะประสิทธิ์มันทำงานเหมือนกันแค่ออกแรงดันกับแรงดึงแค่นั้นเองแทงเราแบบนี้อ่ะใช่จะแทงประมาณอ๋อไม่ได้หนีเข้าตัวเหมือนอันนี้เอาละอันนี้เราผมเป็นเพราะไหลการเล่นไหลเนี่ยก็อยู่ในจุดตั้งแต่ช่วงอัพเตอร์เชฟอัพเตอร์แบ็คมันจะอยู่แบบเขาประสิทธิ์ระหว่างกันดีละคือจริงเวลาดึงอ่ะมันไม่ได้ผิดผิดโถแต่ต้องรู้ได้ว่ามันเล่นเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วอย่างไซส์ไหลไซส์หัวไหลใหญ่อะไม่ได้ต้องการไซส์อยู่แล้วต้องการความกลมไม่ได้ซีเรียสเรื่องความใหญ่เนี่ยต้องการความกลมความเป็นหลักความซีมิทรีเข้าไปก่อนจับกว้างโอ้โหไหลทำงานจะปล่อยไหลโอเคประมาณห้าโอเคยังเขาได้ต่อยมันล้าตรงนี้มากเลยอ่ะจริงๆนะไม่เคยมาเล่นอย่างนี้เลยแล้วก็จริงๆหลายหลังอ่ะมันเป็นมัดเดียวก็จริงนะแต่ฟิลอ่ะมันจะมีฟิลจุดกับหลังจุดแบบฟิลที่จุดเกาะกับไหลหลังกับจุดเกาะกับไหลนะมันเข้าตรงนี้น้อยมากเลยนะแทบไม่เข้าเลยเงี้ยไม่ได้ทำงานแต่ว่าจะรู้สึกฟิลอ่ะกระสายตรงนี้ไหลหลังจริงๆมันเป็นก้อนนี้ใช่ไหมมันจะรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมคือปกติหัวที่บางคือแรดทูดาวเราจะหนีบสองเข้าข้างตัวนี้ถูกไหมแต่พอเนี้ยมาหน่อยนึงเนี้ยมันจะเข้าโซนข้างบนนี้หมดเลยพี่เฮียยี่นิดหนึ่งพี่แล้วมึงจะวาดไปในข้างล็อกแขนนะสวยแล้วแต่ยังติดออกเอาไปดูไปหน่อยวาดข้ามาอย่างนี้เลยแล้วแบบคุณรับฟิวใช่ไหมบอกกระโดดตบในแรกก็จบแล้วไอ้เหี้ยก็กูให้ถึงว่าตาด้านข้างมันเป็นเหี้ยต้องไปในหน้ากระโดดตบเนี่ยอ๋อโอเคสิบทีผู้ชมใช้เล็บคือกระโดดตบนะครับมุมที่ถูกต้องเอออธิบายอย่างนี้ดีวะแล้วนี่นะใครที่ดูคลิปอย่าดราม่านะว่าไซเลสทำไมศอกไม่นำดอกเซตหมดไอ้สัตว์มันโดนเหมือนกันเกี่ยววันนี้เหมือนไม่มีอะไรแม่ไหลล้าชิบหายรู้ว่าสะสมวะว่ามันว่ามันนี่ไหมว่ามันได้ไหมว่ามันตอนเล็กข้อมูลเดี๋ยวคุณถอดนี่ออกข้อมูลไม่ได้โอ้โหออกไปออกแล้วไม่ต้องไปแล้วไปยี่สิบเอาไม่ยี่สิบแล้วข้อมูลจะถ่ายได้ดีแล้วเราคิวแล้วว่าแต่เวลาเราดึงถ่ายเราถ่ายจริงๆเนี่ยมันเป็นไอ้ที่ก็จริงนะแต่ฟิลมันเขาจะเอามันดึงออกไปข้างมันจะรู้สึกเหมือนไซเรนใช่ไหมใช่ถ้าเจ็บนะไม่เจ็บไม่ใช่ที่พี่ตีพี่ตัวนะแค่ครูผมไซเรนมันใหญ่ที่ลงสุดนะเดี๋ยวมึงขึ้นไปข้างไหมข้างหน้าใช่เอาคอนฟิวขึ้นคู่หรือขึ้นเดียวแฮมเมอร์หรืออย่างนี้แฮมเมอร์โบว์เลยเอียงไหนประมาณนั้นแหละขึ้นเงี้ยมึงจะปล่อยให้ดึงข้างหน้าขึ้นเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยสวยจะปล่อยให้ดึงลงได้นิดนึงอ๋อต้องเก็งไว้ฮะใช่
เสียงเดียวถ้ามึงปล่อยหลุดปุ๊บเราจะเรียกมันแต่ละช่องเก้าเอาเก้าสิบห้าดีได้ลิงก์พอดีแล้วมึงเฟรกมันได้มันได้ไฟต่างที่เขาบอกว่าอย่าปล่อยหลุดอะคือเราต้องเก่งล็อกไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยบางข้ามันควรหลุดแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยไหลหน้าไม่ควรยกไว้เนี่ยเล่นรีเวิร์สเนี่ยโอเคยังได้แต่มันก็ไม่ได้หลุดมากมันก็ประมาณเนี่ยลิงก์มันไม่ควรแตะแล้วไหลหน้าคนที่เล่นคว่ำมือไงมือโอ้ยคนงานเวลาเราคว่ำเนี่ยตรงไซส์มันจะทำงานอันนี้คือฟอนเลยแบบปุ๊บงัดตรงนี้ก็จะเป็นเป๊กกับฟอนมันจะมีมิติเยอะใช่คุณถ้าจับเนี่ยปุ๊บมันจะได้ไหลข้างนิดหน่อยก็ควรสลับสลับบ้างใช่ควรเล่นสลับสลับบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าไหลหน้าแต่ไม่ได้เยอะเหมือนนายนะไอ้นายนี่คิดเป็นไอ้เหี้ยนึกว่าอะไรนะเหลืองทองเนี่ยเดี๋ยวดูนะตรงนี้นะขึ้นไปถามตีปั๊บอย่ายกเข้ามาครับเอาเล็กที่ไหลโดนไหลหน้าตรงนี้อย่ายกมาเออนั่นแหละแปดไหมเป็นมุมไหมสิบห้าสี่โอ้นี่ไหลหน้ามันใช่ไหมถามเจ้าแบบไหนอ่ะน่าเลือกเราตอบว่าไม่หน่อยแต่ก่อนจะพูดถ้าพวกฟอนอะไรเงี้ยมันกดหลังก่อนแค่นั้นอ๋อเปล่งหลังแล้วยกแขนจบละเก่งหลังเบาๆเนี่ยเนี่ยมันเก่งกว่าทุกท่านแน่แค่นั้นก็เก่งเออท้ายคือไม่ต้องมาสนใจนะจบเป็นหงาได้อีกหงาได้อีกทั้งตัวหลังคอหลังก่อนคอหลังก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์เนยอัลมอนด์ของผมนะครับจะมีแบบคันชี่นะครับก็คือแบบสามารถเคี้ยวได้แล้วก็แบบครีมมี่นะครับก็จะเป็นแบบครีมเลยแบบนี้เนี่ยจะเป็นไซส์500กรัม600บาทนะครับแล้วก็จะมีแบบขนาดเล็ก200กรัมนะครับ265บาทเนยอัลมอนด์เนี่ยมันต่างจากเนยถั่วลิสงหรือว่าพีนัทบัตเตอร์ยังไงนะครับนั่นก็คือเนยอัลมอนด์เนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็จะให้โปรตีนนะครับให้ไขมันดีสามารถทานให้พลังงานสามารถลดความอ้วนได้นะครับเนยอัลมอนด์ของผมเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำมันปาล์มครับซึ่งตามห้างสรรพสินค้าหรือช็อปต่างๆเนี่ยจะค้นหาค่อนข้างยากนะครับเราทำจากอัลมอนด์ออแกนิกเกรดที่ดีที่สุดนะครับใครสนใจสั่งได้เลยนะครับส่วนวิตามินเม็ดฟู่นะครับที่เห็นเป็นอินโทรเข้าของทุกคลิปของหัวไข่นะครับแกะกล่องมาจะเป็นแบบนี้ซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีแบบนี้15ซองนะครับก็จะมีมัลติวิตามินแมกนีเซียมนะครับและวิตามินซีที่มิลลิกรัมที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเป็นเม็ดฟู่แกะออกมาเนี่ยสามารถละลายน้ำแล้วทานได้เลยใครที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยออกกำลังกายหนักๆ นะครับหรือไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้มานะครับผมบอกเลยคุณทานเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกสดชื่นเฟรชขึ้นมาทันทีเลยนะครับ490บาท1กล่องมีแบบนี้15ซองนะครับผมตั้งใจทำเป็นซองแบบนี้เพราะว่ามันพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับไม่ว่าคุณจะไปขับมอเตอร์ไซค์ออกแคมป์หรือว่าไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ตามนะพกง่ายมาไม่ต้องขึ้นไปเลยไม่ว่าจะยาวหรือสั้นผมไม่หานะมึงอยากจะลองก่อนนะทำดึงดึงตัวไปหลังดึงตัวไปหลังอ่านดูได้ก็ได้อ่านคราวนี้ใช้ต้องมีตัวนะใช่แต่อย่าเล่นหลังพังนี่หน้าทีเลยนะตอนเริ่มต้องง้างออกมาก่อนเนี่ยง้างออกมาง้างออกมาเพื่อให้มันล็อกไว้ก่อนใช่แล้วก็จับฟิวมันคนไหนแล้วต้องจำเป็นต้องแอนอกสวนนะถ้าได้นะถ้าฟิวมันปรับตามที่เราหมดแรงอยู่แล้วไงจะค่อยๆเก็บไม่แอกิ๊กเลยค่อยๆกดสองลงกดสองลงใช่ไล่ลงไม่ต้องรีบไขออกแรงหนึ่งแล้วก็แรงสองคราวนี้เราทำเป็นจังหวะเดียวดีกว่าอ๋อใช้หลังดึงไงใช่ใช้หลังดึงเพราะว่าถ้ามึงลงมาปุ๊บก็ตีจับอ่ะมันจะเป็นสะบัดอันนี้คุณรับฟีลอะไรลงไปอีกนิดนึงลุกออกแรงหนึ่งสองสวยเ
ความสัมพันธ์ที่สุดยืดได้ถึงจุดกี่ทีแล้วจังกี่ทีห้าทีสามทีสองทีทีนึงโอเคตอนนี้มึงจะตายใช่รออย่างเงี้ยแค่ปิดลงพอปิดลงปุ๊บมึงจะรู้เลยว่าแบบมันจะตีลงล่างให้ตรงเนี้ยไม่ต้องปิดขนาดแค่แบบเบาๆนิดเดียวแล้วสอต้องคว่ำหรือเปิดคว่ำเอายืดไปก่อนออกแรงฉีดตั้งแต่แรกออกแรงฉีดตั้งแต่ก่อนจะดึงนะมันจะรู้สึกถึงตานิดนึงใช่อ๋อคือดึงมุมสบายของเราใช่ไหมใช่ไม่ให้ฝืนแล้วเราโดนไหลกับฉีดร้องตั้งแต่แรกนะโคตรโดนเลยสี่ดาวทีนึงเป็นไงครับอธิบายค่าของไหล่หน่อยวันนี้มึงอธิบายดีกว่าฟิลเป็นยังไงเหนื่อยเหี้ยคือวันนี้มันเหมือนจะไม่หนักนะมันหนักท่าแรกแหละแต่วันนี้มันรู้สึกว่ามันฟิลแบบไหล่อย่างเดียวอ่ะโฟร์อาร์มนี่แทบจะศูนย์เลยแล้วมันก็ปวดลึกๆอ่ะใช่ลึกๆหลังจะปวดลึกๆถ้าเล่นโดดต้านเน้นพอแล้วก็ผมบอกเลยบางทีอ่ะไอ้มุมที่ผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยใครที่ดูอ่ะถ้ามันรู้สึกว่าสรีระคุณเล่นแล้วมันเป็นมุมฝืนอ่ะก็อย่าเพราะว่าสรีระเราไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ตอนแรกผมนึกว่าบางเขาต้องให้บังคับให้สอกขึ้นเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดมากแต่พอมันบอกให้กดสอกลงมันกลายเป็นมันคลั่งแล้วมันสมูทบางคนยกหรือว่าอะไรก็ตามฟิลที่เรารู้สึกว่าโดนถ้าไม่โดนจะไปขัดมันเจ็บด้วยมีความรู้ที่จะแต่งโอเคมันขัดได้เพราะว่าแบบที่ผมบอกอย่างและทูดาวเมื่อกี้ถ้าเราไปเห็นคนที่เขาดึงแล้วแทงสอบไปข้างหลังอ่ะมันอาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าเขารู้เขาจะเล่นแบบไหลหลังกับสะบักใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกไม่เข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วแบบสมมติคุณจะเอาแรดแล้วคุณไปดึงสอบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่นี่มันเป็นมุมนักกีฬานะแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนปกติอ่ะอย่างน้อยคุณเข้ายิมมาเล่นอ่ะมันก็โอเคกว่าอยู่แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเจอหิวข้าวเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเล่นขาส่วนใครนะครับที่สนใจเทรนส่วนบุคคลนะครับที่ยิมไพรเวทสตูดิโอโลห้านะครับหรือเทรนออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถแอดมาได้ใครที่อยากเปลี่ยนบุคลิกภาพลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับย้ำนะส่วนเทรนออนไลน์เนี่ยคุณก็จะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอ้วนขึ้นเนี่ยเราอยากลดไขมันเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องกินยังไงเวลาเราไปปาร์ตี้เนี่ยเราต้องเลือกกินยังไงหรือออกกำลังกายยังไงถูกต้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์โฮมยิมที่บ้านอะไรแบบเนี้ยผมจัดให้ได้หมดนะครับก็สนใจทักมาได้นะครับผม